ีรอยงานเข้ามาในห้องครับถ้าคนอื่นรู้ว่าที่นี่มีโจรน่ะจะมีคนมาเช่าไหมนี่ไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยหรอทำไมไม่ตามจับคนร้ายเลยล่ะคะคุณตำรวจแกเชื่อดิมันไม่มีอะไรแล้วฮัลโหลคุณตำรวจคะฉันบอกรูปร่างมันได้นะน้องฟ้าทำไมถึงไม่ค่อยอยู่ห้องเลยล่ะจ๊ะแกรู้จักฉันได้ไงอ่ะจะเรียกคนดูแลมาโถเว้ยไม่น่าเผลอหลับเลยยังไงเดี๋ยวผมขอดูรอบห้องหน่อยนะครับค่ะมันไม่ใช่คนที่แกรู้จักใช่ไหมฉันไม่รู้จักมันเข้าห้องมามันก็นอนอยู่บนเตียงแล้วอะดีนะแกกลับเช้ามันคงนอนรอแกทั้งคืนอ่ะก็คงงั้นมั้งฉันคิดถูกแล้วที่เมื่อคืนนอนค้างกับแกมีรอยงานเข้ามาในห้องครับแล้วอย่างนี้เราจะตามจับมันได้ไหมคะฉันบอกรูปร่างมันได้นะเป็นผู้ชายดัดฟันผมสั้นสูงประมาณคุณตำรวจผมลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วกันครับทำไมไม่ตามจับคนร้ายเลยล่ะคะคุณตำรวจหรือคุณมีหลักฐานอื่นไหมล่ะครับเพราะแค่รอยงัดอ่ะผมจะไปตามจับเขาได้ยังไงนี่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรทำไมถึงพาตำรวจเข้ามาห้องเช่าฉันเจ๊คะหอเจ๊มีกล้องวงจรปิดไหมฉันขอหลักฐานหน่อยมันมีคนมางัดห้องฉันไม่มีกล้องแหละหอฉันไม่ได้ติดแล้วไหนบอกว่าที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยไงปล่อยคนงอกเข้ามาได้ไงคะเจ้าอะไรนักหนาเก็บแค่ห้องเช่าไม่กี่พันแต่ห้องหนูโดนงัดเจจะไม่รับผิดชอบหน่อยหรอฉันต้องรับผิดชอบอะไรมันไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อยขอโทษนะครับสรุปว่าที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ไหมไม่มีค่ะงั้นฉันขอมาจำคืนไม่อยู่ละที่นี่ไม่ปลอดภัยอยากย้ายก็ย้ายไปสิแต่ฉันไม่คืนมาจำหรอกนะยังอยู่ไม่ครบสัญญาทำไมฉันต้องคืนด้วยเรื่องนี้ต้องเคลียร์กันเองนะครับส่วนผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนลูกบิดแต่ที่ล็อกหน้าต่างใหม่นี่ไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยหรอมันจะบุกมาตอนไหนก็ไม่รู้ก็จัดการเอาเองสิฉันไม่เกี่ยวอย่าทำให้ฉันเดือดร้อนแล้วกันมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้ายไหมครับฉันไม่รู้จักเขาอะค่ะหน้าก็จำไม่ค่อยได้หรอกตอนนั้นตกใจมากถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนะครับวันนี้ขอตัวก่อนฮัลโหลกำลังไปไม่มีอะไรไว้ที่เจอกันงั้นวันนี้ไปนอนห้องฉันก่อนแล้วกันนะขอบใจนะแกมันคงไม่มีอะไรจริงๆแล้วล่ะแป้งขอบใจนะที่อยู่เป็นเพื่อนคุยกันอ่ะใกล้ถึงหอแล้วโอเคขอบใจจ้ะเจ๊เมื่อกี้ฉันเห็นโจรมาแอบดูฉันด้วยนะโจอะไรของเธอก็โจรที่มางัดห้องไอ้เจ๊ไหนเจ๊บอกว่ามีกล้องทำไมวันนั้นไม่ให้ตำรวจดูโอ้ยเซาซีอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงถ้าคนอื่นรู้ว่าที่นี่มีโจรน่ะจะมีคนมาเช่าไหมแต่ฉันโดนบุกรุกนะเจ๊จะไม่ทำอะไรหน่อยหรอแต่เธอก็แจ้งตำรวจแล้วไม่ใช่หรอก็ให้ตำรวจมาตามสิแต่ฉันไม่มีหลักฐานเจ๊ให้ฉันดูกล้องเถอะจะได้ยืนยันด้วยว่าไม่ใช่คนที่นี่ไงฉันลบไปแล้วถ้าไม่อยากอยู่ก็ออกไปแล้วสิ้นเดือนนี้จ่ายค่าลูกบิดประตูมาด้วยโอ้ยอะไรวะฮัลโหลแป้ง
ืนนี้ฉันขอไปนอนกับแกอีกคืนได้ไหมฉันไม่กล้ากลับห้องเลยอ่ะฉันลืมบอกอ่ะว่าพ่อกับแม่จะมาอยู่ด้วยอาทิตย์นึงฉันไม่จะโดดจริงมันต้องแอบอยู่แถวๆนี้แน่เลยฉันกลัวมันจะกลับมาอีกเขาเป็นคนแซ่แกแล้วนี่มันเข้ามาไม่ได้หรอกอย่าลืมสิว่าครั้งก่อนมันก็งัดเข้ามานะฉันว่าแกย้ายออกเลยดีไหมถ้าย้ายออกตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เงินมาจำคืนนะดิเดี๋ยวฉันช่วยหาที่อยู่ให้ใหม่ที่ค่ามัดจำไม่แพงอย่าไปเสียดายเลยชีวิตสำคัญกว่านะฉันลองหาแล้วมันไม่มีอะดิแกเชื่อดิมันไม่มีอะไรแล้วตำรวจคะเจอไหมคะคุณตำรวจไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับนี่เธอตามตำรวจมาวุ่นวายอะไรกับหอฉันอีกคุณฟ้าเขาโทรมาหาผมครับว่าเจอคนที่มาหาห้องกวนเปี้ยนอยู่แถวนี้ยังไม่จบอีกหรือไงก็ฉันเห็นเขาตรงหน้าต่างอะค่ะก็เลยแจ้งตำรวจให้มาดูคุณตำรวจคะฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยแต่ผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบใครจริงๆแล้วอย่างนี้ฉันทำยังไงได้บ้างคะถ้าคุณไม่สบายใจคุณลองเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไหมล่ะครับตำรวจบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้มันไม่มีหลักฐานอ่ะมันอาจจะคิดว่าตำรวจไปลาดตระเวนแถวนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้ฉันเครียดนะเว้ยนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วอะแต่มันก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่หรอฉันว่าเจ๊เขาคงเซฟหอตัวเองแหละฉันก็ขอให้เป็นแบบนั้นแหละแอบหมั่นไส้เจ๊นั่นเหมือนกันนะถ้าเข้าตัวเองบ้างอะจะพูดแบบนี้ไหมนอนเถอะฝันดีนะแค่นี้แหละฉันบอกรูปร่างมันได้นะเป็นผู้ชายดาดฟันผมสั้นสูงประมาณคนตำรวจ ทำอะไรอยู่ครับผมถามว่าคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับบ้านผมอยู่แถวนี้แหละตอนเนี้ยผมกำลังหนีเจ้าหนี้อยู่ครับหนี้อะไรอ่ะและนอกระบบหรือเปล่าครับคุณได้แจ้งความไว้ไหมเปล่าครับมาเป็นหนี้ของผู้เพื่อนผมนี่แหละก็ผมขอตัวก่อนนะใช่คนนี้ไหมครับใช่ค่ะคนนี้แหละถึงจะเห็นด้านข้างฉันก็จำได้ผมเห็นมันด้อมด้อมมองๆอยู่แถวนั้นนะครับสงสัยมันคงจะสังเกตคุณอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณตำรวจก็จับมันเลยสิคะมันต้องมีหลักฐานก่อนครับถึงจะจับได้มันไม่ปลอดภัยนะเจ๊คืนเงินให้หนูมาเถอะหนูจะไปอยู่ที่อื่น
ถ้าอยากได้เงินคืนก็อยู่ให้ครบสัญญาสิฉันอยากให้โจรเข้าห้องแกบ้างจังฟ้าทำไมถึงไม่ค่อยอยู่ห้องเลยล่ะจ๊ะแกรู้จักฉันได้ไงอ่ะทำไมพี่จะไม่รู้จักอ่ะก็พี่เป็นห่วงน้องแอบตามดูน้องทุกวันเลยนะแกเป็นใครอ่ะต้องการอะไรจากฉันอยากรู้เหรอเดี๋ยววันนี้พี่ให้คำตอบนะจ๊ะทำอะไรอ่ะอยู่นะอีกีเป็นใครอ่ะเฮ้ยติดคุกแน่แกอ่ะเฮ้ยอยู่เฉยโหไอ้เสียงดังวอยวายอะไรกันเนี่ยโหไอ้เห็นหรือยังว่าหอเจไม่ปลอดภัยแค่เปลี่ยนกุญแจก็ไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวฉันติดกล้องให้แล้วจะทำคีย์การ์ดด้วยแต่ฉันจะอัพราคาห้องนะฟ้าไม่ต้องขึ้นหรอกค่ะขึ้นมาจำมันก็พอเดี๋ยวจะให้ฉันแจ้งตำรวจข้อหาร่วมมือกับโจรเปล่านะฉันไม่รู้จักมันซะหน่อยแต่คุณละเลยผู้เช่าแบบนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อผู้เช่านะคะผมเห็นด้วยครับเดี๋ยวยังไงเชิญพวกคุณสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยเชิญครับเดี๋ยวฉันคืนเงินให้ก็ได้ที่ก่อนหน้านี้ทำเป็นหมื่นแล้วตกลงมันเป็นโรคจิตจริงปะเนี่ยเห็นว่าอยู่แถวนี้แหละถ้าได้เงินคืนแล้วก็ไปหาที่ดีอยู่ซะฉันย้ายแน่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่รู้ว่าคนที่นี่ยังอยากอยู่หอนี้อยู่หรือเปล่าไปโรงพักเถอะ